คุณผู้ชมคะข้าวเนี่ยสามารถเป็นเครื่องปรุงหรือเป็นส่วนประกอบในการแปรรูปอาหารได้อย่างเช่นวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำยำแหนมปลานิลเราก็คงต้องเริ่มต้นด้วยการทำแหนมด้วยตัวเองนะคุณผู้ชมลองดูสิคุณผู้ชมไปซื้อปลาสดๆมาแล้วทำเองไม่ได้ใส่อะไรเลยที่มันแบบจะเป็นเคมีคอลคนโบราณน่ะเขาทำแบบนี้จริงๆเนื้อปลานิลคุณผู้ชมเนี่ยจัดการล้างเอาแต่เนื้อก้างไม่เอาเลยเนี่ยใส่ลงไปอันนี้ก็ทำได้เยอะนะสะอาดสะอาดนะคุณผู้ชมนะเนี่ยเนื้อปลาเห็นไหมคุณผู้ชมเคล้ากับกระเทียมสับยังไงเราก็ต้องใส่กระเทียมสับบางคนก็ใส่พริกเอาพริกเป็นเม็ดๆมาหรือเอาพริกขี้หนูซอยมาใส่เลยกระเทียมจะช่วยทำให้กลิ่นคาวของปลาเนี่ยหายไปนะคุณผู้ชมพอเคล้ากับกระเทียมเสร็จปลาก็จะดูแบบโอเคขึ้นมาทันทีเกลือต้องใส่ลงไปนะคุณผู้ชมนะนิดหน่อยอย่างน้อยที่สุดจะทำให้เนื้อปลาไม่ยุ่ยแล้วก็ไม่เละจนเกินไปเอาล่ะพอเราเคล้าเข้ากันดีคุณผู้ชมจะเห็นว่าเนี่ยบีบๆหน่อยก็ได้นะคุณผู้ชมนะไม่ต้องกลัวเขาช้ำชอกหรอกเพราะเขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยพอเราได้เนื้อปลาแบบนี้คุณผู้ชมเห็นไหมเราก็จะใส่ข้าวสุกลงไปข้าวสุกนี่แหละคุณผู้ชมเคล้าไปเคล้าไปเรื่อยๆคุณผู้ชมเจ้าตัวข้าวสุกนี่แหละมันจะทำให้เกิดการหมักเป็นแหนมคุณผู้ชมแค่ข้าวจริงๆอย่างเดียวนี่เลยทำสะอาดสะอาดนะคุณผู้ชมนะปลาสดๆล้างเกลี้ยงเนี่ยคุณผู้ชมดูสิไม่น่าเชื่อเห็นไหมขยำเนี่ยภูมิปัญญาเห็นไหมคุณผู้ชมแค่นี้เสร็จแล้วนะคุณผู้ชมก็หยิบจะชั่งเป็นกรัมก็ได้นะว่าถุงหนึ่งกี่กรัมคุณผู้ชมนี่พอคุณผู้ชมใส่ลงไปเสร็จก็พยายามไล่ให้เนื้อปลาเนี่ยเข้ามุมไม่ให้มีอากาศคุณผู้ชมรีดซะรีดซะให้แน่นๆเนี่ยคุณผู้ชมรีดเสร็จก็เนี่ยแน่นบึกอย่างนี้เลยนะคุณผู้ชมนะแล้วก็เอาหนังยางแน่นบึกเลยวางไว้แบบนี้ที่อุณหภูมิห้อง1วันคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าเริ่มมีน้ำออกแล้วก็จะมีความเปรี้ยวพอครบ1วันปุ๊บคุณผู้ชมเอาไปใส่ตู้เย็นช่องธรรมดาอีก2วันรับรองเป็นแหนมที่มีรสเปรี้ยวแบบธรรมชาติแล้วก็อร่อยนะครับพอจะทอดปุ๊บก็ต้องคิดถึงน้ำมันสำหรับทอดทันทีน้ำมันปาล์มตรามรกตรับรองจะติดใจนี่ก็คือแหนมไงคุณผู้ชมที่เราทำไว้ตัดซะกลิ่นกำลังงดงามสักถุงนะคุณผู้ชมนะขยันห่อเวลาแกะก็ต้องขยันแกะถุงละ3ชิ้น4ชิ้นกินพอมื้อคุณผู้ชมคะเราก็ไม่ทำกันเยอะแยะจัดการคลี่ดูสำรวจดูโอ้ปลาได้ที่นะเป็นแบบนี้ต้องใส่มาถึงจะดูดีชิ้นจะสวยแต้มประกอบอาหารตราโกกิคุณผู้ชมใส่ลงไปเสร็จแล้วก็จัดการคลุกเคล้าพอมีติดแบบนี้ล่ะคุณผู้ชมคะน้ำมันร้อนแล้วเนี่ยคนทำงานมานานคุณผู้ชมคะไฟเราแรงเห็นไหมคะปลาก็เริ่มสุกแล้วแล้วมันก็สุกง่ายนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าปลามันชิ้นน้อยๆบางๆคุณผู้ชมเห็นไหม
ง่ายเนาะคุณผู้ชมเนาะเห็นไหมแค่เดียวเท่านั้นเองกลิ่นหอมมากเลยเอาล่ะมายำกันดีกว่าว่ามันน่ารับประทานแค่ไหนนะครับเดี๋ยวนี้สูตรน้ำปรุงยำก็ยังคงไม่เป็นความลับซะแล้วเพราะว่าใครๆก็รู้กันหมดว่าเคล็ดลับในการทำน้ำปรุงยำให้ดีลักมันต้องมีผลน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงถุงนี้คุณผู้ชมทีนี้คุณผู้ชมมาดูนะว่าเราจะทำน้ำยำให้มันดูเลิศและง่ายดายได้อย่างไรประหยัดเวลาไม่ต้องมานั่งเคี่ยวน้ำตาลกับน้ำให้เสียเวลาดูสิข้นเป็นเงาและที่สำคัญพอยำเสร็จแล้วนะอาหารที่ยำแล้วจะไม่เซ็งน้ำจะไม่ซึมออกง่ายนี่คือข้อดีของเขาคุณผู้ชมใส่เกลือป่นปลามีกลิ่นคาวอยู่แล้วไม่ใช้น้ำปลาถ้าจะใช้ต้องนิดเดียวจริงๆพริกขี้หนูสวนสับละเอียดอ่ะนิดหนึ่งพอมีกลิ่นต้องการกลิ่นน้ำมะนาวเห็นไหมเนี่ยคุณผู้ชมน้ำปรุงที่ได้จะมีความเงาพริกจะดูสวยคุณผู้ชมดูสิเนี่ยเดี๋ยวตักให้คุณผู้ชมดูนี่ไม่ต้องตั้งเตาเลยคนๆเสร็จคุณผู้ชมก็ยำได้เลยเนี่ยใครๆก็เปิดร้านยำกันก็เพราะอย่างนี้แหละคุณผู้ชมสูตรน้ำยำเขาหากันนะคุณผู้ชมนะคลุกพอคลุกน้ำยำเสร็จเครื่องยำทั้งหมดก็จะอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมนี่ทำให้คุณสามีจะปลื้มมากแล้วก็หาเครื่องดื่มที่เขาชอบไปวางข้างๆนะคุณผู้ชมคะพอเขารับประทานไปคำหนึ่งคุณผู้ชมก็เริ่มขอเลยค่ะกระเป๋าแพงๆแบรนด์เนมเปลี่ยนรถให้ใหม่นะคะจะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศช่วยซื้อตั๋วให้หน่อยนะพี่อะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเต็มที่เลยคุณผู้ชมค่ะแหมเดียนอยากจะให้เยอะๆจะได้ถูกใจเขาไปซะทุกสิ่งอย่างน้ำปรุงยำก็ไม่ทิ้งคุณผู้ชมเจ้าขาโอ้ยขูดเลยค่ะขูดราดเลยค่ะช่ำๆค่ะจะบอกว่าภาคภูมิใจในชีวิตทำเองตั้งแต่แหนมปลาจนกระทั่งยำเสร็จเอาสิยำแหนมปลานิ่มอย่างที่เรียนกับคุณผู้ชมว่าข้าวสุกข้าวสวยไม่ใช่เป็นเพียงแค่อาหารจานหลักแต่ยังมาใช้เป็นส่วนประกอบที่ทำให้เกิดเมนูต่างๆได้อีกมากมายแปรรูปได้ทำให้เกิดรสชาติได้คุณผู้ชมเห็นไหมครับข้าวเนี่ยมีคุณมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเราเกิดเป็นคนไทยเราต้องไม่ลืมนะว่าเรากินข้าวตั้งแต่เราเกิดจนเราตายค่ะคุณผู้ชมคะเมนูดีๆแบบนี้คุณผู้ชมเลือกเอาจะแบบทันสมัยของคนรุ่นใหม่หรือจะแบบของคนรุ่นโบราณโบราณแบบนี้คุณผู้ชมติดตามชมได้ในรายการเต็มปากเต็มคำนะครับทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงทางเวิร์กพอยต์ช่อง23วันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับก็คุณไม่ต้องมานั่งปอกกุ้งไม่ต้องมานั่งอะไรปอกปัจจุบันคุณก็ซื้อใส่ถุงมากุ้งแช่แข็งเขาก็มีครบแล้วแม่คุณรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงเรียกแกงเลียงทำไมคะไหนคุณตอนเสิร์ฟเนี่ยเขาจะเอากุ้งมาเลียงกันนี่เรื่องจริงหรือมุกอ้าวรู้จักก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงไหมหมูเลียงเขาเอาหมูมาเลียงด้านบน